ดีตนายพลอังกฤษฟันธงรัสเซียจ่อยึด3เมืองใหญ่หลังกองกำลังยูเครนถูกถล่มย่ำในอัติมอฟจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กำลังรุกคืบไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคคาเคียฟที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียส่งผลทำให้เกิดความขัดแคลนในเรื่องของไฟฟ้าไปทั่วทั้งภูมิภาคในขณะเดียวกันในทิศทางของบักหมุดที่ถูกควบคุมโดยกองทัพรัสเซียในหลายหมู่บ้านก็ได้รับการปลดปล่อยแล้วต่อมาเมื่อวานนี้วันที่10กุมภาพันธ์2566ทางเว็บไซต์ทัพวอได้มีการรายงานเกี่ยวกับกรณีที่นายพลอังกฤษได้มีการวิเคราะห์ว่า3เมืองของยูเครนมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียการควบคุมโดยบอกว่าในอนาคตอันใกล้กองทัพยูเครนอาจสูญเสียการควบคุมเหนือเมืองใหญ่3แห่งซึ่งจะเป็นผลมาจากความสำเร็จของกองทหารรัสเซียในการปฏิบัติการทางทหารพิเศษสิ่งนี้ได้รับการกล่าวโดยพลตรีแห่งกองทัพบริเตนใหญ่รูเพิร์ตโจนซึ่งเกษียณแล้วซึ่งความคิดเห็นนี้อ้างโดยเดอะเอ็กซ์เพรสข้อมูลของโจนกองกำลังของยูเครนสามารถออกจากอัติมอฟได้หลังจากพ่ายแพ้อย่างร้ายแรงหลายครั้งแต่ถ้าทุกอย่างชัดเจนกับอัติมอฟการคาดการณ์สำหรับอีก2เมืองนั้นน่าสนใจกว่าโจนส์ทำนายว่าความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียการควบคุมเหนือซาโปริเซียและคาคอฟนายพลตั้งข้อสังเกตว่าเขาไม่สามารถระบุตำแหน่งของการสู้รบครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำเนื่องจากฝ่ายรัสเซียและยูเครนเก็บแผนการเอาไว้เป็นความลับผู้เชี่ยวชาญทางทหารของอังกฤษเปรียบเทียบขั้นตอนในอนาคตของหน่วยปฏิบัติการพิเศษกับเกมหมากรุกเขาตั้งข้อสังเกตว่าในอนาคตอันใกล้จะมีการเก็งกำไรมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มเติมแต่สิ่งนี้จะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังทั้งนี้นายพลรูเพิร์ตโจนส์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังผสมในกองทัพอังกฤษจนถึงปี2564และก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารการคาดการณ์ของเขาอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากการสื่อสารกับนายทหารระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบันของกองทัพอังกฤษอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะถือว่าการปลดปล่อยคาคอฟหรือซาโปริเซียเป็นงานใกล้ตัวแต่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าแนวป้องกันของยูเครนสามารถเจาะได้เร็วเพียงใดและการรุกของรัสเซียรุนแรงเพียงใดหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663